พรสายสิทธิ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Open Tech ในการสัมภาษณ์พิเศษในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Thought Leader สุภาพบุรุษที่มีประสบการณ์คร่ำวอดในวงการเศรษฐกิจการเงินการคลังในระดับมหาภาคท่านคืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตประธานบริษัท JP Morgan ประเทศไทยจำกัดปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น Chairman of Thai FinTech Associationและประธานโครงการ Crypto Asset Revolution คุณกรจาติกะวณิชสวัสดีค่ะคุณกรสวัสดีครับคุณส้มครับ Bitcoin เนี่ยมันมีโอกาสไหมคะที่จะมาแทนที่พวก traditional hard money ค่ะครับหมายถึงมาเป็นเงินสกุลเงินหลักใช่ไหมฮะผมคิดว่ามันก็มีคนเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็ยังก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับการยอมรับแล้วจะมีการยอมรับบิตคอยน์ในระดับนั้นหรือไม่ผมก็จะบอกว่าบิตคอยน์มีทั้งข้อดีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเมื่อเทียบกับสกุลเงินอย่างเช่นสมมติดอลลาร์นะข้อได้เปรียบที่ชัดเจนสำหรับผมเนี่ยก็คือที่มาที่ไปของบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์ผลิตโดยอัลกอริทึมในคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีโค้ดที่เขียนไว้และแก้ไม่ได้นะครับที่ระบุชัดเจนว่าในโลกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมากสุดจะมีบิตคอยน์กี่เหรียญนะครับซึ่งมันระบุไว้ว่า21ล้านเหรียญนะมีมากกว่านั้นไม่ได้นะเพราะนั้น เราก็ความพูดถึงความมั่นคงในแง่นั้นเนี่ยมั่นคงทางด้านอุปทานทางด้านซัพพลายเนี่ยมันมั่นคงกับดอลลาร์เยอะนะดอลลาร์จะมีมากมีน้อยนี่ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีทรัมป์เกือบจะคนเดียวนะครับซึ่งในฐานะเราผู้เก็บหรือผู้ใช้เนี่ยเราคาดการไม่ได้นะครับว่าปริมาณดอลลาร์หรือซัพพลายดอลลาร์เนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใดนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็มีผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์แน่นอนนะครับแต่ในส่วนบิตคอยน์อย่างที่ว่ามันกำหนดไว้ตายตัวนั่นคือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยอันดับแรกก็คือตอนนี้มันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแต่ถามว่าทำไมมันไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือการใช้มันยังไม่สะดวกนะครับว่าไปแล้วเนี่ยการโอนดอลลาร์โอนบาทนะครับสะดวกกว่าโอนบิตคอยน์ตั้งเยอะนะครับณปัจจุบันและประเด็นที่สำคัญนี่ก็คือการเก็บมันยังไม่เสถียรนะครับก็คือเราจะเห็นข่าวกันเยอะนะครับว่ามีการแฮกบัญชีหรือ กระเป๋าเงินที่เขาเรียกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet ซึ่งเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่เก็บบิตคอยน์ของตนไว้เนี่ยมันจะถูกแฮกบิตคอยน์เนี่ยในตัวบิตคอยน์เองอาจจะถูกแฮกไม่ได้นะครับด้วยความเสถียรภาพของระบบบล็อกเชนแต่ว่าที่เก็บของมันคือ e-wallet ทั้งหลายเนี่ยถูกบล็อกถูกแฮกได้และถูกแฮกไปแล้วในสัดส่วนที่สูงมากนะครับแล้วปัญหาก็คือเมื่อถูกแฮกหรือถูกขโมยไปเนี่ยเราไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครนะครับไม่เหมือนกับเงินที่อยู่ในสาขาธนาคารเหตุผลที่ทำไมคุณกรถึงได้สนับสนุนการจัดตั้งโครงการ Crypto Asset Revolution ค่ะคุณกรมีความตั้งใจหรือว่ามองเห็นโอกาสอะไรบ้างคะนะครับถ้าเราเห็นด้วยกับแนวคิดนะครับที่บอกว่าบล็อกเชนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจหรือภาครัฐบาลได้ในอนาคตจริงนะครับเราก็ปฏิเสธความสำคัญของคริปโตแอสเซทในที่จะมีต่อการพัฒนาระบบบล็อกเชนไม่ได้นะครับมันเกือบที่จะเป็น2เรื่องที่ในระดับหนึ่งเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปนะฮะนั่นก็คือสาเหตุที่ผมเองส่วนตัวมองว่าคริปโตแอสเซทเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในแง่ของสมาคมแน่นอนเราก็พร้อมสนับสนุนการให้ความรู้กับประชาชนบ้านเราเนี่ยมีความก้าวหน้าหรือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยทางด้านการเงินในระดับมากน้อยแค่ไหนคะส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างคนมีสตางค์กับคนไม่มีสตางค์สูงมากนะครับเพราะนั้น เราอาจจะพูดได้ว่าความเหลื่อมล้ำในแง่ของโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินประเทศไทยนี่ยังสูงมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าฟินเทคช่วยได้